ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกับผมนายเลมิสเนอร์ในเกมที่ชื่อว่า God of War นะครับแล้วกลับมากันอีกแล้วนะครับหลังจากคายแล้วที่เราได้ไปเจอกับโอก้านะครับก็เป็นยักษ์น้ำแข็งนะครับที่มาแอมบูชเรานะครับจู่ๆก็มาผ่านประตูนี้มาทำร้ายเราอะไรเงี้ยนะครับเราจัดการเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เจออารมณ์เหมือนพี่หรือน้องของซิของช่างติเหล็กอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าซิดริกนะครับซึ่งก็นะครับเราก็ได้อัปเกรดนะครับเลเวลทาน X จนถึงเลเวล300นะครับแล้วทีนี้ก็เป็นคืออันนี้ผมหน้ายังทำลายไม่ได้ฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรให้ทำอะไรนะนะครับตรงนี้ไปขึ้นเขากันลูกนะครับไม่บอย Is that smoke? นั่นมันควันนี่ไงล่ะน่าสิดูไม่น่าใช่ควันอาจจะเป็นอาคมเลยผมก็เดาไปก่อนนะครับก็ไม่รู้หรอกแต่ดูมันน่าจะเป็นอาคมนี่หว่าแบบเวทมนต์ดำเลยนะรู้สึกมันหลังๆมันแบบค่อนข้างเดียวพอเทรตกันออกมาในสื่ออะไรเงี้ยออกมาเป็นแบบเหมือนควันดำๆมันดูทำไมเอาเหอะผมมีอะไรปะไม่มีนะโอเคตรงนี้ผมไปได้ไหมนะดูเหมือนจะไปไม่ได้ Stay back boy What is thatYou must find another way up. The witch! Wish she was here. Bet she could get us past this. My magic is useless against the Black Breath, and there's no way around it. Odin saw to that long ago. What are you doing here? Making sure you can finish your journey. Why wait to warn us? I was busy, saving my friend, if you remember. The Black Breath is a corruption of magic, even I can't dispel. Only the pure light of Alfheim is strong enough to break through. But that road is long. What does this goal mean to you? It's everything. Follow me. Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe.Maybe by helping you, I'll make up for a lifetime of mistakes. Or maybe I just like you. Even though we shot your friend? Even though you shot my friend, yes. Where must we go? To a realm beyond your own. Okay, nope.Complete Path to the Mountain นะครับโถแล้วสุดท้ายก็คือเราก็ยังไปไม่ได้เพราะเราติดปราณหายใจลมปราณแห่งความมืดนะแบบเป็นเวทมนต์คอร์รัปชันนะครับที่ทำเหมือนโอดินวางไว้ไม่ให้คนสามารถขึ้นไปข้างบนได้วันมีเพียงอารมณ์เหมือนมีเพียงแค่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถผ่านไปได้วันนั้นแบบเพียวสุดๆประมาณแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราตามแม่มดแห่งป่าดงพงไพรกันแล้วกันนะครับซึ่งไม่รู้แกโผล่มาจากไหนนะสงสัยแกมีใบวาร์ปนะครับก็เลยว่ามาบอกเรานะเพิ่งมาบอกนะครับโถนะแต่โอเครู้สึกว่าเหมือนเราต้องไปที่อีกมิติหนึ่งนะครับคิดว่านะไม่ค่อยชัวร์ผมคิดถูกไหมนะครับแต่มา we'll use this. เราใช้สิ่งนี้ Greythor นะครับพอเป็นแม่มดแห่งป่าแล้ว OP นะพอมีต้นไม้ He was fixing it when we got hereเขาพยายามซ่อมมันอยู่ Perhaps he finished. Dwarves are often แงกอยู่ที่เดิม irritating based on the two we have met. ใครแนะนำขาด That too. ทำเป็นคนป่าเถื่อนเจอไฮต้องทำลายนะครับเราอารมณ์เหมือนเรามีพลังแห่งลิงก์แบบอารมณ์เหมือนเราคล้ายๆแบบพิโรธทานนะเพชรแล้วต้องทำลายไปก่อนนะเลยพอพูดเจอกัน There. Oh.เจ๋งไปเลยใช้ลงไปได้ Tyr's temple is at the center of the lake. It is from there we travel to Alfheim. วัดแห่งเทียร์ Thankfully it's no longer underwater. Why is that creature in the bay? No one knows. He just appeared one day. Soon after, Thor attacked, and their battle could be felt across all the realms. งูยักษ์แห่งUltimately, it ended in a stalemate, and Thor returned to Odin empty-handed. The serpent stayed and grew so large, he now spans all of Midgard. ตัวงูยักษ์เนี่ยก็
โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตัวใหญ่เท่ามิการ ประมาณดังนั้นทั้งสองคนก็ไม่ค่อยถูกกันนะเมื่อถึงการสงครามแร็กนาร็อกเนี่ยตามโชคชะตารู้สึกว่าตอก็จะสามารถทำลายงูยักษ์ได้แต่ว่าในไคดันตอก็จะตายจากพิษที่ได้รับจากเซอร์เพนนะเวอร์เซอร์เพนนั่นเองนะก็ไอตัวที่เราเห็นเมื่อพาทยานั่นเองนะ An exaggeration I'm good with languages even ones I've never heard before แหมเก่งเรื่องภาษาด้วย I can't understand any of it ไม่เข้าใจเลยไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดภาษาที่ตายไปแล้วคงต้องเหงาหน้าดูเกมต้องไปใช่ไหมโตเหรอฮะ Watch your step just along here You sure we came through here before and there's no way back across See เคยมาก่อน So let me show you something นี่มาพลังเวทมนต์นะ Are you watchingLiosta. What? It's solid. Elven architecture. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken the magic of the elves. Wait, it won't just disappear, will it? Not as long as the light shines free. This way. I want one. Those roots. What kind of magic is that? It's Vanir. From Vanir? Vanir. You know of it? Just stories.ก็แบบมันเป็นเวทมนต์ของเอลฟ์นะครับจากอัลฟายนะเท่าที่เขาบอกนะแล้วก็ต้องใช้ธนูนะเพื่อเปิดทางประมาณแต่ผมต้องเปิดต่อใช่ไหมแต่รู้สึกเหมือนแบบผมแทบไม่มีหน้าที่อะไรนะครับเอาไว้แค่คอยเปิดประตูนะมีพละกำลังแต่ว่าความรู้นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเทียบกับแบบคนที่อยู่ในมิดการ์เลยก็พอจะเข้าใจนะเพราะว่าเกโตสแกอพยพมาจากโอลิมปัสนะผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่าก็อดวอร์แกสามารถเดินทางไปแบบมิโทโลจีอื่นได้เนี่ยผมอยากรู้ว่าแกจะมาที่แถวอินเดียนมิโทโลจีไหมอารมณ์แบบเหมือนตำนานเทพอินเดียเลยนะSavage enough to survive in such a world. Bestiary update. ผมไม่ได้ฟังมีนะขอไปแปลไม่ได้ทีนี้จริงด้วยตาลุกเป็นไฟนะตามเหมือนในที่วิกิพีเดียบอกคือแบบพาร์ทที่แล้วผมก็พยายามหาข้อมูลกับWorld Serpentกันนะก็เลยรู้ว่าอารมณ์มันเป็นลูกโอดินมั้งผมคิดว่าเป็นแบบเป็นกึ่งลูกโอดินหรืออะไรประมาณนั้นนะกับไททันหรืออีกอย่างผมก็คือหรือโลกิเนี่ยผมลืมแล้วนะสักอย่างนึงนะผมคิดว่าไม่น่าใช่อดินมั้งแต่น่าเป็นโลกิ Another one of those light crystals Wait there while I reawaken the light Thank you I did it Riosta What are we doing exactly พวกเรากำลังทำอะไรกันเนี่ย Start by lifting that axle แกเนี่ยทำให้มันทำงานได้นะ Realign the bridge โอเคซ่อมสะพานนะคือผมคิดว่าน่าไอ้เวอร์ซาแพนน่าเป็นลูกโลกิมั้งผมก็ไม่ค่อยชัวร์ถ้าเกิดใครรู้เรื่องนอร์ทเทโลจีก็สามารถแก้ผมได้นะไม่ใช่ฝังเทพไม่มีประโยชน์ไหนแต่คือแบบพูดถึงเรื่องพลังเทพนี่ก็ตกไปเยอะกันนะของเกมโต้คิดว่านะหรือไม่ก็แกยังแบบนั่นนี่มั้งต้องดันไปThe whole entire bridge is turning. How is the whole entire bridge turning? ไม่รู้สิแต่เคโตนี่พลังยังแบบโหดเหมือนเดิมผมคิดว่าแกคงน่าแจ๊บอยู่ยังไม่โชว์พลังที่แท้จริงHe's always been really strong. ก็แข็งๆมานานแล้ว So about the dead, we heard someone call them Hellwalkers. But what are they? ผู้คนเรียกว่า Hellwalker.ก็เป็นวิญญาณที่แบบเลร่อนที่สามารถไปเกิดใหม่ได้แต่ไม่ยอมก็ภัยร้ายแห่งการตายเนี่ยนะครับก็แบบมันเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในมิดการ์ดนะมาสักมีใครบางคนนะไปเล่นกับพลังนี้ก
ปยุ่งเกี่ยวกับบาลานซ์แห่งความเป็นและความตายก็เลยทำให้มีพวกคนตายเยอะในตอนนั้นนะซึ่งก็ดูแล้วก็น่าเป็นเทพอะแบบเทพเป็นคนทำเลยคิดว่าก็แบบเรื่องนี้มันเกมกอร์วอลมันแบบมันก็นะเนื้อเรื่องสวยมันก็เกิดจากเทพแหละนะแบบความสวยมันเป็นเพราะเทพโดยรวมนะแต่I did not hurt my back. ห่วงสุขภาพพ่อนะแม่ฉันเป็นลูกที่ดีนะพ่อเราก็เป็นแบบซินเดอเรลล่าอ๋อก็แบบทุกเผ่าพันธุ์นะมาช่วยสะพานก่อนที่แบบสันติภาพจะหายไปจากโลกนี้ประมาณนั้นคือมันนี่คือเป็นสิ่งก่อสร้างสุดท้ายที่ทุกเผ่าพันธุ์ร่วมด้วยช่วยกันนำในการสร้างขึ้นมาประมาณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับแต่เสียดายที่ว่านั่นแหละมันตีกันเองแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไปจบมาตรงนี้ก็เป็นร้านมาไม่รู้ทำไมผมรู้สึกเหมือนผมลืมชื่อไอ้พวกอิมไม่ใช่อิมดิเขาเรียกอะไรดรอปนะครับคนแคะตลอดเลยไม่รู้ทำไมLyosta. Your bowstring stopped going. Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring, and we used them. ก็มันมีพลังเวทมนต์มีจำกัดเนี่ย Your bow, please. ขอธนูหน่อยจับเกียรติให้ล่ะ Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring with its powers. Don't forget.ไลท์ออฟออลไฟนะพอไปถึงก็ให้หล่อหลอมธนูของเจ้าด้วยแสงของออลไฟนะเมื่อไปถึง You talk like you're not coming with us. I'll try, but measures were taken to keep me trapped in Midgard. Why? ทำไมล่ะ The gods don't care for me much. เหล่าถวยเทพไม่ค่อยแคร์ข้าเท่าไหร่คงต้องมีอดีตอะไรกับเทพแน่ๆเลยนะผมคิดว่าแม่โมคนนี้นะแต่โอเคมาลองเปิดไปวิติกันดูนี่ใช่ไหม This temple has been asleep underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. โอเคคือที่ไหน Realm Travel Room นะโอเคห้องที่จะสามารถเดินทางไปโลกอื่นได้ประมาณนั้นนะอารมณ์เหมือนแบบมันอยู่ใต้น้ำมานานแบบ150ฤดูน่ะฤดูหิมะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เพียงแค่ห้องนี้ต้องการพลังของไบฟรอสต์นะเพื่อเปิดแสงขึ้นมาใหม่ประมาณโอ้ดาร์กไลท์นะแสงมืด Those roots don't look like your magic. ดูเหมือนว่ารากพวกนี้ไม่ใช่พลัง These roots are part of the Great World Tree and make travel between the realms possible. รากนี้แบบเป็นรากของ Great World Treeก็แบบมิการมันก็เป็นแบบใจกลางของต้นไม้ป่ะรู้สึก Approach the table อารมณ์เหมือนด้านบนต้นไม้เป็นแอสการ์ดแบบแล้วก็ตรงกลางเป็นมิการป่ะ How does it work นี่มันทำ You will need this a bifrost to create travel between realms เพื่อให้เดินทางไประหว่าง hold and transfer the light of Alfheim ระหว่างมิติได้ป่ะ Place the bifrost there นี่มันเลยWhat now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. It is from this room, and this room alone, that you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other.These doors, the towers outside, and the nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the world tree, separated only by the Bifrost light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the world tree? Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The tree of life is bound to the fate of the world.Just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers.
The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Okay. Don't turn wheel. Wait, is this moving the big bridge outside? Mm-hmm. Yes. The wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. We're ready. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align, and the realm between realms will open. สวยงี้เนี่ยดูแบบเวอร์วังไปหน่อยนะเต๋ See that giant crystal? Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim Tower disappeared from all realms over 100 winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery. Okay. Okay. A realm beyond. Oh. It didn't work. We're still here. Follow me. The Bifrost is dark. This trip was its last use. There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black breath go away? With the captured light of Alfheim, yes. ด้วยแสงสว่างของ Alfheim นะเป็นไปได้โอเคนะมาเราลองเปิดประตูดูย่าที่นี่คือ Alfheim ใช่ไหมคิดว่าเราน่ามาถึงอ่ะโอ้ก็ดูว่าคล้ายๆเดิมนะครับอย่าบอกว่าช่างเตะแกจะมาแงกตรงนี้เลยนะพอเรากลับมาเวรกรรมลองดูนะWelcome to Alfheim, gentlemen.Think you can spot the light? I can barely see it. Something's wrong. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No. Damn it, not yet. What's happening? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught.She's not dead. Is she? Not likely. Come. Look at this place. Stay by me. Touch nothing. อยู่ใกล้ๆข้าอย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้นโอเคเรามาถึงออฟไฟล์เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ที่นี่เป็นเรียมของเอลฟ์นี่ไหมพวกนั่นแหละพวกเอลนะพวกเทพเวทมนต์อะไรนะโอเคเห็นแล้วต้องทำลายนะมันเป็นนิสัยแล้วนะติดมาจากเซลดาก็เงี้ยโอเคนะครับแต่ว่าอะไรก่อนหน้านี้ผมพยายามจะบอกใช่ไหมว่าแบบจริงๆไอ้เมื่อกี้นะตอนที่เขากำลังอธิบายอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันทำเป็นซีเนมาติกไปเลยก็ได้ไม่ต้องให้เราเดินเล่นเลยนะผมคิดถ้าเกิดว่าโฟกัสไปที่แบบตัวWitch of the Wood เนี่ยน่าช่วยได้เยอะนะแบบทำให้เราโฟกัสเรื่องแบบที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยพอมันดึงมาที่เราแบบเราเนี่ยมันทำให้แบบ
เราแบบไม่ค่อยได้ฟังสิ่งที่เธอพูดเลยว่านะครับเต๋อเราบอกว่าเราต้องหาแสงของอัลฟานะครับเพื่อกลับไปนะครับแล้วก็เอาแสงเนี่ยไปทำลายแบล็กเบรดนะเพื่อจะได้เดินทางต่อไปบนยอดเขาได้ประมาณง่ายจัง I think you killed it โอ้โหอย่างนั้นแหละลูก มองบนนั้นสิไหนโอ้ผมคิดพวกนี้น่าเป็นสิ่งมีชีวิตมั้ง Whoa What's that about? What the hell Not our concern boy Focus ผมมองไม่เห็นเมื่อกี้ก็เลยมันเป็นคนใช่ไหมมีเอลมาตายตรงนี้เหรอโอ้ตายแล้วมีเอลมาตายเยอะเหมือนกันโอ้เชียดูมันดางไม่ค่อยดีแล้วนะตอนนี้เรามาช้าไปเหรอตัวนี้โอ้โหโดนหอกแทงนะตายไม่สวยเลยเชียพวกนี้มันโดนกันหนักนะพูดถึงใช่ไหมอ๋อเนี่ยขอน่ะเงินใช่ไหมน่ะเอาเงินHere, boy. Yes, sir. What does it say? มันเขียนว่าไง Something about an eternal war for the light. สงครามตลอดกาลเพื่อแสงสว่าง Why not just share it? Greed. You will find it a common cause for war. เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสงครามนะครับคือความโลภท่านนะเนี่ย God of War นะครับสั่งสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะเออนี่แหละนะครับเป็นเทพแห่งสงครามอ่ะเออไม่แปลกที่จะรู้ดีอะไรอะอะไร They keep murdering the light. It is war. The end of one. The rope one's lost. เอาเหรอป่ะอย่าไปโป๊ะเยอะหูนะครับคงแบบเรามาป่วนอะไรเงี้ยคงรู้แล้วมั้งว่าเรามาป่วนนะด้วยซูบิสต้าเย่บอยไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้ผมแบบผมไม่อยากพลาดเลยแต่ผมคิดว่าผมน่าจะกลับมาได้นะพูดถึง Did you say something? No. ไม่ได้พูดเลยนี่เออ Oh, okay. อ้าวอะไรเนี่ย At least we're getting closer เริ่มจะกระเทือนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันหนึ่งโอเคมาถามถึงฝนในแป๊บนึงยังไม่ว่างนะโอเคเอาจริงพูดถึงแบบเรียมนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเอาไฟ Wait, is that Sindri? Sindri อ้าวนานี่ Sindri อยู่เนี่ยน่าเหรอน่าใช่ Sindri เอ้อ Compass Area Markerอ๋อจะถีบอยู่แถวๆนี้นะโอเคตรงนี้ทำลายไม่ได้ผมต้องทำลายพร้อมกันมั้งคิดว่าดูแล้วผมมาต้องมาหาซินดี้ก่อนไหมสวัสดี How are you here before us, dwarf? มาอยู่ถึงเราถึงก่อนเราได้ Path was the only one between realms.It may be the only way for you to travel, but we dwarves are full of surprises. That is not an answer. Hang on to that sense of wonder. There's so little mystery once you've amassed the wealth of arcane knowledge that I have. Where to comb the realms for exotic resources. How to craft them into creations that defy imagination. To the novice, I'm sure it all seems like magic. But, oh, all right. It's magic. Are you happy now? Okay.นะก็เราก็มาทำอะไรตรงนี้ได้นะก็ว่าอยู่
เห็นแล้วผมก็แบบงานตั้งนานตอนนี้มีของไหมเห็นอะไรต้องถามถึงของก่อนนะเผื่อผมพลาดอะไรจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเวลาเราไปแล้วเลยนะโอเคไปไม่ได้ฉันก็เอาเรือไปแล้วมา Come boyWhat'd you say? I said nothing. Really? Okay. Did your mother speak of this realm? Not much. Just that since the elves were always fighting over the light, people knew you might. They kept them isolated. ก็บอกไม่ไม่ค่อยได้พูดไทยรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะได้ยินเสียงอะไรบ้างนะครับอาทิวนะครับนึกว่าเป็นเสียงพ่อเลยเริ่มใจสงสัยแล้วแล้วต้องไปไหนไปทางไหนตรงนี้งงไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะแค่ตรงนั้นแหละไปตรงนั้นโอ้โอ้มันมีของต้องหาทางทำลาย I see some loot up there. เห็นแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องบอกโอ้อันนี้แหละโอ้คืออะไรล่ะฮะอีกเดซิลดิวออฟคูลดาวน์เพิ่มมันนี่อินคีสด้วยนะเป็นระดับเอพิกอ๋อเหมือนเพิ่มสแตทของให้เราเหรอโอ้ดีจังของจริงโอ้ไม่รู้ผมจะลงที่ไหนดีนะถึงจะสามารถเอาของได Again, I said nothing. How many people? Could have sworn you said something. What is it, boy? Voices. You don't hear that? I hear nothing. It's going away now. It was screaming. Lots of voices, angry. You really didn't hear that? No.It felt evil. Huh. เสียงนะครับมีเสียงคุยกับเขานะแล้วก็เป็นเสียงกรีดร้องด้วยนะแล้วก็ดูแบบรู้สึกเหมือนจะเป็นความเหมือนอารมณ์เหมือนชั่วร้ายกว่านั้นนะตายละแม่ดูน่ากลัวเนี่ยพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเด็กเราดิ้นอะไรประมาณนี้มันอาจจะเกิดอันตรายได้ปะบางทีดูแล้วก็น่าเป็นห่วงกันนะพูดถึงน่าละนะทำไมรู้สึกเหมือนเราเจอกับตอนเราควรจะคุยกับคนคนนี้ไหมThey do not stop us. Maybe they do not concern us. Okay, I'm sure they don't. They do not concern us. เขาไม่ได้มีเรื่องมาเกี่ยวกับพวกเราเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งอยากรู้ผมจะลงเนี่ยอยากลงกันแบบพวกนี้ผมอยากลงมากเลยหาทางลงตายโทษลงไม่ได้เลยท่านเด็กผมคิดว่าผมต้องขึ้นจากทางนั้นป่ะน่าเป็นเคนั้นนะไปไปต่อแล้วนะตอนนี้แบบรู้สึกทางมันแบบค่อนข้างที่จะปิดมากนะเราไปไหนไม่ได้โอเคต้องลงยังลงได้ไหมถามจริงลงไม่ได้นะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นไงผมลงไม่ได้ทัน
ไปก็ได้ให้ตายบางทีเกมมันก็ค่อนข้างจะลีเนียร์มากนะทางมันตรงๆนะครับอ้อมไปไหนไม่ได้หน้ามนุษย์หรือหน้าเทพด้วยแสงกลายเป็นสีแดงแล้วเราหน้าต้องรีบแล้วมั้งว่าผมแบบไปไหนไม่ได้หรือว่าผมต้องจอดตรงนี้ท่านี้แหละ It's sad the elves can't work things out. Enough. Stories are for the boat. We must focus. Look, they have sand balls in Alfheim too. What does it ask? มันถามว่าอะไร Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. But I don't see any runes around here. We must find it.เราต้องหามาให้เจอกลับไปที่เรือโอเคผมต้องหาล่ะเดี๋ยวลองดูแล้วเชื่อน่าจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะไม่น่าอยู่ไกลมากถามจริงผมจอดแถวนี้ไม่ได้ตรงที่แบบเป็นหาดนี่มันแคบไปล่ะ It's sad the elves can't work things outAlfheim's such a beautiful place, but war makes it ugly. And it's covered the eyes of a child. Light elf. We will continue another time. Nightmare. Nightmare ที่นี่อยู่ตัวอันตรายตรงนี้มีอะไรฮะฮะเนี่ยใช่ไหมฮะแค่ไหนล่ะน้ำเมาอะไรเรามาเอาแฮกซิเวอร์เป็นกันโอเคโอ้มีตัวนั้นอยู่มาโดนแน่อืมเอาเนี่ยสักรอบมาดูแล้วเอาบอกจ้าโดนนะพวกนี้เนี่ยป่วนตลอดเลยงามให้ตายโอเคตรงนี้ไม่ได้เอ๊ะ Hidden Chamber นะฮะโดนแบบบอกไว้นะครับโอเคเข้าใจแล้วนะตรงนั้นมีของของนะสปอยล์วอลนะครับมีกล่องเลเจนดารีอยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าเป็นเหลืองๆนี่คือเลเจนดารีใช่ไหมหรือเอพิกนี่แหละเอาตรงนี้ไปมาเอาหน่อยแม่นพอโอเคได้แล้วว้าวไนซ์ฮิตผมต้องแบบกะต้องกะตำแหน่งให้มันดีนะนะให้ตายยากกันแต่ได้เงินตั้ง 1,500 เลยก็ใช้ได้มั้งนะไม่เหลียวว้าวขอกล่องเลเจนดารีไหมฮัลโหลท่านเนาะท่านนี้อะไรเอ่ยนะเห็นแล้วสงสัยว้าเป็นอะไร Frost Giant Frenzy Heavy Runic Attack นะโอ้น่าสนใจอันนี้ดีไหมหรือว่าอันนี้มันมีสตันด้วยนะได้เมจหนัก1 2 3อ๋อโอเคเรือนี้เป็น Frost
อันนี้ฟอสก็ดีนะแต่ผมลองอันนี้บ้างจะทุบ3รอบแลดูหนักนะหน้าเป็นแบบรูนใช้ดาเมจอันนี้โอเคนับใช้ได้ไม่เร็วแล้วตัวนี้ผมไปแล้วใช่ไหมเจอหน้าไปแล้วผมแบบไปเอาฮิลแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราแปลนต่อกันนะครับเนี่ยไปแปลนเถอะมาไปบอยรู้เกี่ยวกับสงคราม Wars are fought for two things survival or advantage battles may be won by the better soldierWars are won by those who are willing to sacrifice everything to ensure victory. สงครามก็ชนะโดยคนที่พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อชนะประมาณนั้นนะเพื่อในการต่อสู้เนี่ยอาจจะตัดสินกันด้วยสกิลหรือไหวพริบของนักรบในแต่เรื่องสงครามนี่คือต้องแบบใครต้องเป็นใครก็ตามที่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ชนะนั้นมาประมาณโอเคนะเดี๋ยวเราแปลงต่อผมไม่ชัวร์ว่าผมไปตรงนั้นได้ไหมมาลงตรงนี้ได้มั้ย The blue door. That's got to be the entrance. ประตูสีฟ้าต้องเป็นทางเข้าให้หน่อยรีบไปไหน Careful boy. เจนนะคนนี้พวกเขาทำอะไรกัน The bridge is gone. They covered the crystal with that stuff. Why? To prevent reinforcements. โอ้ Jesus Christ. Okay.มันหนักมาเยอะแล้วแบบบางทีผมก็เมาๆมันยังแบบผมยังไม่ค่อยชินเลยนะจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ชินกับระบบต่อสู้เลยได้นี่เล่นมาหลายรอบนะฮะผมยังไม่ชินเลยแต่โอเคโอ้ยตายน่าเลยเปิดสะพานได้ไหมตายโอเค so that did something นั่นทำอะไรสักอย่างกับสิ่งนั้นนะผมเกือบโอ้มาแล้วเยอะไปหน่อยเอาหน่อยว้าดูเหมือนไม่ดูไม่เหมือนเอลฟ์เลยน่าสิเป็นบ้าพวกเราไม่ได้อยู่ที่มิตินี้ประมาณเขาก็เลยทำร้ายพวกเราประมาณโอเคนะผมเป็นห่วงตัวเองไหมนะดูเลือดจะไม่ไหวแต่ได้นะฮัลโหล Wait combined together like that they kind of look like a room ดูเหมือนรูเลย It doesn't make sense Come back to the sand bowl กลับไปที่ sand bowlเดี๋ยวเราต้องไปนะกลับไปโอเคมาเราต้องตรงไปใช่ไหมอาจจะต้องเล็งอะไรนะคิดว่า Sindri said mother was a warrior was she in a war too of a sort
We will finish that later. No, เดี๋ยวเราค่อยคุยทีหลังประมาณนั้น Father, the pillars and ring form an elvish room. นั่นไงต้อง What does it ask? มันถามว่า Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. Yep, it's water, all right. หมายถึงน้ำไอ้พ่อหนุ่มนี่ฉลาดboy ไปได้ป่าว it was the voices again but different voices less angry they're asking for help we are here for the light พวกเรามาเพื่อแสงสว่างนะข้าไม่แคร์เรื่องเกี่ยวกับพวกมัน you have something to say เจ้าไม่มีอะไรต้องพูดกันหรอกเปิดสะพาน What's happening? แหวกเลย Look what we found. Father? Yes. Why? The voices I heard. It was hard to make out, but way in the back I'm pretty sure I heard mother. That is not possible. เป็นไปไม่ได้ Atreus. Enough. Atreus, พอได้แล้วIt looks different. Look at those horns. That can't be good. What? Jesus. Ma, เอาเนี่ย โอ้ เป็นไฟละอ๋อมันเป็นเลเซอร์โอเคโหว้าโอเอาหน่อยมานเยอะมากนะนี่สินะอีกเรียวนึงโอ้เสียอันนี้แล้ว